ได้มีโอกาสฟังความคิดเห็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเกือบจะเป็นประจำทุกวันวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เสียดายที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรคุณเสียดายจริงเหรอก็เสียดายสิครับเพราะว่าแต่ละวันนี้ก็มีคำพูดและความคิดแล้ววันนี้ออกกำลังหรือเปล่าเนี่ยเขาเลิกไปนานแล้วพี่ถือเอาจริงเหรอเลิกแล้วเหรอเลิกค่ะเลิกอ๋อนึกว่าแค่ยังทำเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวไม่มีแล้วแต่วันนี้ตอนนี้พี่บอกระวังเป็นลมครับผมวันนี้มีเสียงของท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็ออกมาพูดถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะหาเสียงหรือเปล่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ก็กล่าวถึงกรณีการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยบอกว่าชุดทำงานต่างๆที่ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยมีความก้าวหน้าไปมากตอนนี้ทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่แล้วแต่ต้องไปรับฟังให้หมดแล้วก็มีการรวบรวมเพื่อดำเนินการส่วนใหญ่ครับเป็นเรื่องปัญหาปากท้องการทำมาหากินแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งไม่ใช่การหาเสียงเพราะว่ายังไม่มีพรรคการเมืองแต่เพื่อเป็นการปูทางให้พรรคการเมืองนั้นทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้กับพรรคการเมืองใหม่ๆหรือพรรคเก่าเนี่ยแหละครับส่วนการที่มีกลุ่มใหม่ๆไปจดตั้งพรรคการเมืองกับกกต.นั้นนะครับพลเอกประวิตรก็กล่าวว่ายังไม่ได้ดูเรื่องของการเมืองและยังไม่ได้สังเกตต้องรอให้เขาเนี่ยจดจัดตั้งให้ครบทั้งหมดเสียก่อนนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถามด้วยบอกว่าโอ้ยตอนนี้เนี่ยหลายพรรคเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาจะเสนอคนนั้นคนนี้เป็นนายกคนนอกพลเอกประวิตรมองเรื่องนี้ยังไงพลเอกประวิตรตอบเสียงสูงมากเลยค่ะบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบนะคะต้องลองไปฟังกันดูว่าเสียงสูงขนาดไหนค่ะจดให้ครบก่อนแต่หลายพรรคก็ดูท่าทีแล้วก็สนับสนุนคสช.บ้างบางพรรคก็ไม่ติดกั้นการมีนายกคนนอกในนะก็ต้องถือว่าเป็นมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรบ้างคะทำงานได้ง่ายขึ้นไงนะก็ไม่ดีอ่ะท่านมองการเติบโตของพรรคการเมืองใหม่ยังไงกลุ่มพรรคการเมืองใหม่ก็นี่ยังไม่ได้ดูอ่ะยังไม่ได้ดูเลยนะเรื่องการเมืองก็ความเรื่องปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องการทำมาหากินก็เป็นอย่างนะครับแล้วเราอาจจะมีการมองว่าเป็นการเป็นก่อนเลือกตั้งก่อนพักการเมืองผมไม่ได้มีการหาครับก็ไม่ได้มีพักการเมืองมันจะไปหาเสียงยังไงล่ะก็ไปเจอเรื่องนั้นค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่ได้รับร้องเรียนจากพื้นที่ในอันนี้ก็ยังไม่ได้รับทราบนะแต่ว่าก็ต้องไปรับฟังมาให้หมดครับทั้งหมดเกี่ยวกับแล้วก็มารวบรวมแล้วก็มาดำเนินการก็น่าสนใจดีนะวันนี้ดูอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ดีวันนี้รัฐบาลอารมณ์ดีทั้งชุดเลยเมื่อวานก็อารมณ์ดีใช่เมื่อวานนี้นายกก็อารมณ์ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็จริงๆแล้วเป็นการตอบแบบบิ๊กป้อมอ่ะคือไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากคือนักข่าวก็ตอบพอไม่เสียน้ำใจเท่านั้นเองเนี่ยก็คือพยายามไทยนิยมรัฐบาลก็พยายามจะชี้แจงว่าโอ้ไม่ได้หาเสียงไม่ได้อะไรหรอกคือมันก็ยังไม่มีพรรคการเมืองให้หาเสียงเลยแต่จริงไม่มีพรรคการเมืองหาเสียงได้ไหมฮะแล้วเราตอบเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหรอคะตอบว่าหาเสียงได้ด้วยเหรอคือใครประหลาดใจกับคำถามของนักข่าวมากเลยอ่ะนักข่าวต้องการอะไรคะก็ถึงได้แบบนี้ไงคะก็ได้เป็นคำตอบเรื่อยๆของบิ๊กป้อมว่าไม่มีไม่รู้ต้องไปฟังกรมนสิเนี่ยโฆษกกรมนออกมาแถลงแล้วนี่บอกว่าเขาคืบหน้าไปตั้ง 50% แล้วครับกี่หมู่บ้านโอ้โห7,463 ตำบล 81,064 หมู่บ้านนะคะอันนี้คือไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะ15วันนะ15วันเท่านั้นเองคือส่วนราชการเนี่ยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมันก็เลยทำงานได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินนะคะมีประชาชนไปแสดงความคิดเห็นแล้ว3ล้านคนพี่ถึงไม่ต้องเลือกตั้งแล้วล่ะค่ะอย่างเงี้ยเราจัดแบบนี้ดีกว่าได้ทั่วถึงเท่าเทียมบางครั้งแบบนี้เห็นว่าไปเคาะประตูตามบ้านเลยใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เป็นการ เน้นแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงสร้างประชาชนให้มีคุณภาพมีความรู้รวมถึงสร้างพลังทางสังคมด้วยแต่ว่าทางกรมนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงต้องการทำให้ประชาชนผาสุกมั่นคงมีอาชีพมีรายได้และก็ไม่ได้ไปสำรวจความต้องการอยากเลือกตั้งของประชาชนเพราะว่าการเลือกตั้งเกิดแน่ในอนาคตแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายซึ่งประชาชนก็เข้าใจนะคะการที่ประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากเนี่ยก็มาแสดงข้อคิดเห็นซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่ารัฐบาลให้เสรีภาพกับทุกคนตามกฎหมายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้ปิดกั้นแต่ต้องหลีกเลี่ยงความคิดที่จะทำให้เกิดความแตกแยก
แล้วขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยรับรู้ข่าวสารอย่างมีสตินะตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะนำไปเผยแพร่อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆต้องดูด้วยข้อมูลที่ได้รับเนี่ยบิดเบือนหรือเปล่าถือว่าไปช่วยสร้างมีเดียลิทเทอเรซีให้กับประชาชนเราต้องชื่นชมนะคะผมกำลังนั่งดูภาพว่าที่แบบต้องมีผ้าผูกคอสีเหลืองด้วยเหรอฮะก็อะไรแบบนี้คือมันเป็นกิมมิคอะไรแบบนี้คือผมก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าถามจริงอ่ะที่คอรนอเวลาเขาพูดเนี่ยเขาได้ผลจริงๆเหรอเขาได้ผลของเขางั้นเราอาจจะรู้ตอนที่มีผลเลือกตั้งออกมาแล้วอะค่ะพี่ถือว่าภาษีของเราเนี่ยที่ใช้ไปเป็นแสนล้านโดยรวมเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยเสียเปล่าหรือไม่ซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเสียเปล่าเนี่ยเราอาจจะดีใจกว่ามันได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะไม่เข้าใจอะมีความรู้สึกว่าการที่ทหารกับข้าราชการเดินลงไปคุยกับชาวบ้านบอกว่ามี3ล้านคนแล้วก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าอะไรนะเนี่ยรับทราบความต้องการปัญหาของประชาชนแล้วก็มุ่งแก้ไขเพื่อไปสู่การต่อยอดโครงการประชารัฐแก้ไขนะครับเพื่อเศรษฐกิจความมั่นคงประชาชนมีคุณภาพมีความรู้รวมถึงสร้างพลังทางสังคม15วันมันทำได้ขนาดนะก็ภาคส่วนราชการมีความเข้มแข็งมั่นคงเก่งที่ผ่านมาทำอะไรที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่นักการเมืองทำเอาไว้อยู่ นี่พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะ นี่เป็นโฆษกกรมน.เหรอคะพยายามซ้อมอยู่เผื่อมีใครติดต่อมานะผมงงปัญหาที่เขาทำกันผมคิดว่าหนึ่งประสิทธิภาพนี่มีผูกผ้าขาวม้าด้วยเหรอคะใช่ไงอ๋อนี่เหมือนนักการเมืองหาเสียงเลยนะแต่ว่าจะได้ดูใกล้ชิดกับชาวบ้านไงคะจะได้ดูว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่คืออยากรู้ว่าข้อมูลที่เขาบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจะเอาไปให้พรรคการเมืองจะให้ยังไงเหรอคะมันให้ยังไงแล้วให้รูปแบบคืออย่างนี้ดิฉันรู้สึกยังไงรู้ไหมเวลาเราเห็นโครงการไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยเหมือนกับเขาย้อนอดีตไปยุคก่อน2475ค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะมีประชาธิปไตยแต่คณะราษฎรมาหักหานแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพยาวนานมาเกือบ100ปีจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขในสิ่งผิดทำให้ประชาชนที่แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องจะได้ไม่ไปเลือกคนชั่วๆมาปกครองบ้านเมืองเหมือนที่ผ่านมาแต่การที่จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมันต้องมาจากคนที่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยไงก็นี่ไม่มีความรู้ตรงไหนคะเนี่ยทหารตำรวจราชการคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าคล้ายๆกับว่ามันเป็นมองเหมือนกับพยายามจะบอกประชาชนบอกสังคมครับบอกสังคมในการประชาสัมพันธ์ว่าไอ้สิ่งที่ลงไปทำเนี่ยมันได้ผลทุกอย่างมันสำลิดผลแบบโอ้มันยอดเยี่ยมอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันใช่เหรอคุณทำแค่15วันแล้วคุณคิดว่ามันทำได้ไอ้นี่ได้เหรอคือมันจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันโดยระบบมันต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คิดว่าทหารกรมน.ลงไปทำอะไรแค่นี้แล้วมันจะแบบมันได้ประสิทธิผลขนาดคือถ้าจะทำทั้งหมดนี้นะต้องปฏิรูปการศึกษาก่อนอันดับแรกไม่อย่างนั้นทำไม่ได้ปฏิรูปใครปฏิรูปราชการกับปฏิรูปคนที่ลงไปทำนี่ก่อนไหมใช่ไหมฮะคือวิธีคิดของการลงไปทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีคิดแบบว่าโอ้โหมีสูตรอะไรเราลงไปแล้วมันคุณคิดว่าคุณจะทำได้ในป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเหรอเอาพูดง่ายๆนะคะทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่โดยตัวของมันเองแล้วอะแล้วมันจะไปสร้างประชาธิปไตยได้ยังไงก็เหมือนกับคนที่เชื่อว่าการรัฐประหารจะนำไปสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะมันก็มาตามคันลองนั้นนะคะโดยระบบของมันแต่เชื่อไหมคะว่าในขณะที่รัฐบาลคสช.กรมน.ทุกองคาพยพของส่วนราชการพยายามบอกว่ากำลังสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยการพยายามสร้างการมีส่วนร่วมได้เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียแต่เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวคนฟังแล้วจะเข้าใจผิดที่อันเนี้ยไม่ได้บอกว่ากรมน.ไม่ดีนะคะแต่กำลังจะบอกว่ากระบวนการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้สร้างด้วยการไปบอกให้คนเป็นประชาธิปไตย